พี่อันมึงอย่าเรื่องเยอะทุกอย่างโอเคนะเอาเลยเอาไปเลยครับเออดึงกันนะครับดักหน่อยได้ค่ะพร้อมพร้อมเหรออันเงียบค่ะขอบคุณเริ่มจ้าเอามือเลยเนาะค่ะพี่พี่ค่ะพี่มีเพจลงค่ะเป็นลงเรื่องเรื่องเอกที่ขอแล้วมันโยนโยงมาเราโยนชื่อเราในคอมเมนต์เลยอะไรเงี้ยเพจฝนก็เห็นค่ะเห็นแล้วอะไรเงี้ยตรงตรงไปเลยก็คือต้องขอออกก่อนถ้ามันเป็นเรื่องของเฟิร์นต้องบอกก่อนว่ารายละเอียดในข่าวเนี่ยมันแทบไม่เป็นความจริงเลยค่ะแล้วก็คือยังมันก็ผ่านมานานแล้วเนาะแต่เฟิร์นอยากจะขอยืนยันคำเดิมนะว่าเรื่องทั้งหมดที่จบลงคือจบลงระหว่างเฟิร์นกับเขาไม่ได้เกี่ยวกับผู้ใหญ่แล้วไม่สบายใจที่จะมีเรื่องของผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ใช่แค่ทางฝั่งเฟิร์นไม่สบายใจเฟิร์นเชื่อว่าทางฝั่งเขาก็คงรู้สึกไม่ดีเหมือนกันค่ะก็เห็นข่าวมีการคอมเมนต์ว่าเป็นเราตอนนั้นตกใจด้วยตกใจค่ะเพราะว่าชื่อละครหนูมาทุกเรื่องเลยแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เรื่องจริงตกใจสุดเลยตอนที่แบบเห็นแบบคนโยงว่าแบบเป็นเราอะไรเงี้ยตกใจไหมคะก็ตกใจค่ะตกใจมากมีต้องโทรหาใครไหมคะคนรู้จักไม่ต้องโทรเลยค่ะไม่ได้โทรหาใครเลยแต่แค่รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าพอมันออกมาในเนื้อความนี้เราไม่สบายใจมันไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่เลยเบื่อไม่เคยโยงมาอยู่เรื่อยถ้าเกิดมีเรื่องเกี่ยวกับอีกคนนึงอะไรก็ไม่ได้เบื่อค่ะแต่แค่รู้สึกว่าไม่คาดคิดว่ายังจะมีอีกเพราะว่ามันนานแล้วเรื่องเราจบไปแล้วการแบบจุดประเด็นการหรือว่าการความแตกแยกอะไรอย่างเงี้ยเรามีความแบบกังวลนะคะไม่นะคะเฟิร์นว่ายังโชคดีที่เฟิร์นมีโอกาสได้ออกมาบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นความจริงนะอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าทางตัวเขาเองก็โดนพาดพิงเหมือนแบบเป็นพุ่งเป้าว่าสาเหตุที่ทำให้ต้องเลิกกันอาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ถึงได้ข่าวใช่ไหมคะไม่ได้เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับแม่เลยค่ะใช่ถึงบอกมันเป็นเรื่องของคนสองคนเฟิร์นยังยืนยันคำเดิมเมื่อหลายปีที่แล้วก็ยังเหมือนเดิมมีโอกาสได้คุยกันไหมคะได้แบบว่าหลังจากที่มันมีข่าวออกมาไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้คุยอยู่แล้วค่ะในส่วนตัวก็สิระดับไหนคือตอนนั้นแม่ก็น่ารักกับเฟิร์นค่ะในตอนนั้นไม่มีกรณีอย่างที่เราเขียนในข่าวว่าเราต้องซื้อของแบรนด์เนมให้ยังไงมันมีไหมไม่มีค่ะแม่ไม่เคยขอให้เฟิร์นซื้อของแบรนด์เนมไม่มีการแม่ไม่เคยขอให้ซื้อเลยใช่ค่ะตั้งแต่ผ่านมาชีวิตเราแบบคือเราก็ไม่ได้เจอแฉกสถานการณ์คล้ายคลึงแบบนี้ใช่ค่ะใช่ไม่ไม่ใครเคยบอกอุ้ยคอลเลกชันนั้นออกมันไม่มีหรอคะเฟิร์นพอในข่าวมันออกมาเฟิร์นไม่สบายใจณจุดไหนข้อไหนบ้างไหมไม่สบายใจข้อคือข้อที่มันเป็นเรื่องเป็นการพาดพิงผู้ใหญ่ซึ่งมันไม่มีความเป็นจริงเลยแล้วก็ไม่ได้สร้างผลดีกับฝั่งไหนเลยอะไรเงี้ยค่ะเฟิร์นมีโอกาสเฟิร์นก็อยากจะออกมาแบบมันอย่าไปด่าทอเป็นเรื่องเป็นราวมันไม่มีอะไรค่ะในเรื่องการพูดคุยไม่มีการพาดพิงผู้ใหญ่ว่าแบบเรามีฝันคุยกันเรื่องนี้กันอย่างเงี้ยในส่วนตัวคือการมีฝันไม่มีการพูดฉันว่าน่าจะเป็นที่คนจับตามองมากกว่าว่าหนูกับพี่ขวัญเล่นเป็นแม่กันเป็นแม่ลูกกันในเรื่องสร้อยสะบัญญามากกว่าค่ะจริงๆก็คือคุยเรื่องทั่วไปไม่ได้มีแบบไม่ได้มีการโฟกัสมาพูดเรื่องนี้เรื่องอะไรเลยค่ะแต่พอมันเป็นข่าวแล้วเริ่มได้คุยในสาวชุดแม่ก็บอกแม่บอกพี่ขวัญกันนะคะว่าเป็นข่าวเลยแล้วหนูก็หัวเราะเออแม่ขวัญก็เลยตกใจว่าหัวเราะแม่ขวัญตอบกลับมาว่าไม่ได้พูดอะไรแม่ก็ยิ้มๆแม่เป็นข่าวเลยแสดงว่าของพี่ขวัญก็ทราบเรื่องแล้วว่ามันเกิดเรื่องขึ้นไม่ได้คุยละเอียดหนูแซวตอนเช้าตั้งแต่เช้าว่าหนูเป็นข่าวเลยแม่อะไรเงี้ยแค่นี้เองแล้วแม่ก็ไม่ได้พูดแต่ก็ไม่เคยมาถามเราใช่ไหมว่าตอนก่อนเป็นยังไงกับไม่มีค่ะไม่มีมันไม่ใช่เรื่องที่มันจะมาคุยกันอะไรอย่างงี้คนก็โยงไปเนาะเป็นเรื่องยาวเลยจริงๆอยากจะจัดการอะไรไหมเพราะว่ามันแค่ชี้เป้ามาเป็นเราเลยอะไรเงี้ยชัดเจนด้วยนะไม่ค่ะไม่ได้มีโอกาสได้บอกก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะทางฝั่งของเราอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยเราเป็นคนให้ข่าวหรือเปล่าแต่ว่าฝั่งเราหนูว่าคนที่อยู่ในวงการตรงนี้แล้วตัวเขาก็คงเป็นนักแสดงเหมือนกันน่าจะเข้าใจว่าเรื่องข่าวมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นก็ได้ไม่ดูข่าวที่มีคนทำของมาปกป้องนะว่าแบบว่าเราที่ใส่ที่ไหนเขาปกป้องหรือเขาด่าก็พี่มดดำก็จะรู้จักหนูมาเห็นหนูมาแต่อ้อนแต่ออกค่ะคือเรากับทางฝั่งนู้นก็ขายการติดต่อได้ตอนนั้นมันเลยไม่ได้ติดต่อกันอีกแล้วใช่ไหมเพื่อนใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องไปเคลียร์กับฝั่งต้องเคลียร์ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะแต่เคลียร์กับชาวเน็ตก่อนตอนนี้แต่ว่าในข่าวเรื่องข่าวนี้มันมีแบบท่านคุณได้ของบ้านเราด้วยอะไรเงี้ยอย่างคุณแม่เราอะไรเงี้ยเราได้บอกคุณแม่คุณแม่ทราบไหมว่ามีถ้าพิงครอบครัวหนูแบบแม่ไปเจอกันแล้วก็แบบโป๊ะอะไรเงี้ยไม่มีไม่น่าใช่เลยไม่ถึงแม่ใช่ไหมไม่มีค่ะแม่กับแม่หนูไม่เคยรู้เรื่องเลยเป็นแม่นะ